ใครที่กำลังจะซื้อ iPad Gen 10นะครับแล้วก็มี Apple Pencil รุ่นที่1อยู่แล้วหรือว่ากำลังจะซื้อเนี่ยอันนี้เตือนว่าอย่าพลาดแบบ DIY นะครับผมหลังจากที่ iPad Gen ที่10นะครับก็เริ่มวางขายเริ่มจำหน่ายให้หลายๆคนได้ไปจับของจริงได้ไปแกะกล่องได้ไปใช้งานกันแล้วหรือว่าใครเนี่ยกำลังเล็งๆไว้อยู่นะครับผมอันนี้ในฐานะที่ DIY เนี่ยได้แกะกล่องและก็ได้ลองใช้งานตัวของ iPad Gen 10ตัวนี้มาแล้วนะครับผมเลยมีเรื่องอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องออกมาเตือนเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะกำลังแบบว่าเฮ้ยเข้าใจผิดเหมือนที่ไอ้ก่อนที่จะได้รับเครื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่า iPad Gen ที่10เนาะอันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงดีไซน์มาใหม่นะครับผมแล้วก็ใช้เป็น USB-C ซึ่งนะฮะเขาดันนะต้องใช้งานคู่กับ Apple Pencil รุ่นที่1ที่หัวเป็น Lightning อยู่นะครับผมเป็น Lightning แบบนี้อยู่นะเออนะครับบางคนก็บอกอุ้ยแล้วฉันจะต่อใช้งานยังไงแต่บางคนเหมือนที่ไอ้นะครับคิดว่าเฮ้ยนี่ไงในตัวของ Apple Pencil รุ่นที่1ที่เราเคยซื้อมาแล้วหรือว่ากำลังจะซื้อนะครับผมนี่มันจะมีสิ่งนี้แถมมาให้อยู่แล้วนะครับมันคือตัวแปลงอะแดปเตอร์กระดึ๋งที่เป็นหัวแบบ Lightning to Lightning ที่เป็นแบบตัวเมียที่เอาไว้รับเข้าไปนะครับผมนี่บางคนก็นี่ไงเย้ฉลาดแบบที่ไอ้นะครับตอนแรกนะไม่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์แยกสินะเพราะว่าเขาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆเนี่ยในการมาของ iPad Gen 10เนาะ Apple เขาก็ได้เปิดตัวอะแดปเตอร์นะครับ USB-C to Lightning มาให้ด้วยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยต้องซื้อแยกนะต้องซื้อแยกนะครับผมในราคา390 บาทไอ้เราก็เป็นคนธรรมดานะเฮ้ยก็ไม่อยากจะเสียตังค์เพิ่ม390นี่นานะครับอันนี้ที่เขาเคยให้มามันก็น่าจะใช้ได้นะครับผมซึ่งจะให้ก็ลองนะครับผมนี่เอา Apple Pencil ดูให้หนึ่งเนาะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ไปหยิบสายชาร์จของ iPhone ที่หัวเป็น Lightning นะครับผมสเปคนี่เราก็ได้แบบนี้แล้วได้แบบนี้แล้วคล้ายๆกันเลยนี่และปลายฝั่งนี้เนี่ยก็เป็น USB-C ไงแค่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้งาน Apple Pencil รุ่นที่1กับ iPad Gen 10ได้แล้วนะครับผมนี่แค่เสียบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่นะครับผมผลปรากฏออกมาว่าการทำแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะชาร์จ Apple Pencil ได้อย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple Pencil ตัวนี้เนี่ยให้ใช้งานคู่กับ iPad Gen 10ได้นะครับถึงแม้ว่าจะถอดออกมาทำ Apple Watch เสร็จแล้วนะครับผมทุกทีเนี่ยปกติถ้าเป็น Apple Pencil รุ่นเก่าเนาะทำแบบนี้เนี่ยก็จะชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อได้นะครับผมแต่ตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆ widget battery นะครับผมด้านบนตรงนี้นะจะไม่มีสัญลักษณ์ Apple Pencil ขึ้นมาเลยคือมันไม่เชื่อมต่อนั่นแหละนะครับผมแปลว่าแบบนี้เนี่ยถ้าใครมี Apple Pencil อยู่แล้วยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับตัวแปลง390 บาท Type C to Lightning มาเพื่อเชื่อมต่อนะฮะอันนี้เนี่ยเราต้องเก็บเงินเพิ่มอีกประมาณ400 บาทนะครับผมแต่ไอตัว Lightning to Lightning ตรงนี้นะใน Apple Pencilล็อตใหม่ๆเขาก็มีมาให้ด้วยแล้วก็เพิ่มเป็น Type C to Lightning ให้มาอีก1ชิ้นนะครับผมอันนั้นเขาบอกเขียนชัดเจนในหน้าเว็บเลยนะว่าเอามาเพื่อเชื่อมต่อออันนี้เนี่ยด้วยความที่เราแบบโอ๊ยก็ไม่อยากเสียตังค์เพิ่มก็เลยไม่ได้อ่านเยอะอะไรมากนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องใช้ตัวนั้นแค่อย่างเดียวและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือด้วยการที่ Apple Pencil นะครับผมเป็นรุ่นที่1เหมือนกันและมันจะแค่เปลี่ยนล็อตในการเอามาขายนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดและไปซื้อเตรียมไปก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยล็อตใหม่เนี่ยกำลังจะเริ่มวางขายนะใครที่ไปซื้อก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้เป็นเซตเก่านะครับผมเป็นเซตเก่าที่มีแค่ Lightning to Lightning อย่างเดียวนะครับมันจะมาเชื่อมต่อกับตัวของ iPad Gen 10ไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะต้องรอไปซื้อที่ Apple ตัวแทน Apple ที่ดูน่าเชื่อถืออย่าง Studio 7 Banana อะไรต่างๆนะครับแต่ยังไงก็ถามเช็คความชัวร์อีกทีนึงว่าเป็นล็อตใหม่ที่ใช้กับiPad Gen 10ว่ามีอะแดปเตอร์ Type C to Lightning หรือยังนะครับผมแถมมาให้หรือยังก็ต้องถามเน้นย้ำกันอีกทีเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยต้องไปซื้อแบบล็อตเก่ามาแล้วก็ต้องมาเสียเงินเพิ่มเติมอีกทีเพราะว่าบางทีเขาแอบจะแบบอุ๊ย
เล่นลักไก่นะลักไก่นะก็คือเอาล็อตเดิมเนี่ยจะไปขึ้นราคาตามที่เขาแถม Type C Trading มาอีกนะครับผมก็จะเสียตังค์เพิ่มเข้าไปอีกนะฮะยังไงก็ต้องเช็คให้ชัวร์เช็คให้ดีถึงจะใช้งานคู่กับ iPad Gen 10ได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ไอเจอมาเต็มๆเลยเมื่อกี้นะคิดว่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับสรุปใช้ด้วยกันไม่ได้ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์แยกอยู่ดีนะจ๊ะอันนี้ก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยทำไมไม่รู้ล่ะอันนี้เชื่อว่าหลายคนที่คงไม่อยากเสียเงินเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณเดียวกับ TI นั่นแหละนะครับยังไงถ้าใครที่รู้แล้วนะแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้หรือใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นต่อกันด้วยนะเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้เหมือนคนอื่นเหมือนกันนะครับผมก็จะได้รู้นะฮะแล้วก็จะได้ไหวตัวทันแล้วก็ไปซื้ออะไรที่มันถูกต้องแล้วก็มาใช้ด้วยกันได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะเผื่อใครที่กำลังจะเล่นไอ้แบบ10ไว้นะครับผมแล้วก็มี Apple Pencil นะครับต้องเสียเงินเพิ่มนะจ๊ะประมาณนี้นะหรือว่าถ้าใครอยากจะให้รีวิวเจาะลึกนะครับในตัวของ iPad Gen 10ในเรื่องไหนบ้างเรื่องเกมเรื่องกล้องนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะรีบทำมาไว้ให้เลยนะครับผมเพื่อหลายๆคนเนี่ยรอกันแน่นอนนะฝากกด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้แต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับประเด็นรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอเพื่อนๆก่อนนะ